หิวจังนั่นอะไรอ่ะไม่ดีกว่าลองดูในตู้เย็นดีกว่ามีแต่พวกซอสเยอะเลยแต่ไม่มีขนมเท่าไหร่เลยอ่ะฉันว่าฉันทำอะไรสักอย่างจากไข่พวกนี้ดีกว่าโอเคไข่พร้อมฉันต้องใช้กระทะอันนี้แล้วก็แค่ตอกไข่เดี๋ยวนะโอ้ขัดกระทะเป็นงานยากที่สุดเลยฉันเกลียดมันสุดๆใช้เวลาเป็นชาติเลยไม่ดีกว่าฉันไม่อยากมาขัดกระทะที่หลังขอโทษนะเจ้าไข่ฉันเอาแกกลับไปวางที่เดิมดีกว่าฉันก็ยังหิวอยู่ดีเดี๋ยวนะนี่กระดาษรองอบนี่นาฉันก็หยิบมาแผ่นหนึ่งแล้วก็วางดีๆบนกระทะต้องให้แน่ใจว่ามันเข้าที่พับขอบกระดาษพาดที่กระทะถึงเวลาสำหรับไข่แล้วตอกใส่ที่ข้างๆกระทะจังเลยโยนเปลือกทิ้งไปแล้วเราก็พร้อมเอาไปทอดแล้วเปิดเตาแล้วดูให้ไข่สุกเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ดูนั่นสิเอาออกง่ายมากๆด้วยตะหลิวเลยล่ะจะต้องอร่อยแน่ๆเลยที่เหลือก็แค่เอากระดาษรองอบออกแล้วก็ทิ้งไปซะง่ายๆไม่ต้องมาขัดกระทะแล้วได้เวลาชิมไข่ของชายแล้วล่ะถ้าคุณกำลังเล่นเกมอยู่อย่าละสายตาแม้แต่วินาทีเดียวฉันใกล้ชนะตานี้แล้วโอ๊ยทำไมวันนี้หิวน้ำจังเอานะอย่าเพิ่งหมดตอนนี้สิโอ้ยหิวน้ำจริงๆนะก็ได้ไปเอามาเพิ่มก็ได้น่าจะมีกระป๋องใหญ่กว่านี้นะโอ้ว่าไงโค้กจ๋าน้ำจะไม่หมดแล้วเดี๋ยวไม่นะกระป๋องตกแหละทุกคนแล้วเควินก็ล้มลงไปด้วยฉันไม่เป็นไรคิดว่านะพวกนี้มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะได้ไอเดียดีๆแล้วเอาน้ำอัดลมสุดโปรดของคุณมาจัดกระป๋องแล้ววางมันด้วยกันแล้วติดพวกมันเข้าด้วยกันด้วยเทปแบบนี้และเปิดกระป๋องทั้งหมดทีละอันแล้วใส่หลอดลงไปท้ายสุดรัดหลอดเข้าด้วยกันด้วยหนังยางแล้วก็ดื่มได้เลยว้าวเจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมเอาละเครื่องดื่มพร้อมแล้วได้เวลากลับมาเล่นเกมนี่แหละที่เขาเรียกกันว่านักดื่มตัวจริงในที่สุดก็จะได้ลองเกมใหม่สักทีเอาเนื้อออกจากตู้เย็นก่อนบ่าย 3ยังเหลือเวลาอีกต้อง3 ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาฆ่าซอมบี้ยังไงล่ะตอนที่ง่วนอยู่กับการเล่นเกมเวลามันผ่านไปไวซะจนไม่ทันสังเกตเลยใช่ไหมล่ะทำไมคะแนนไม่เพิ่มขึ้นเลยเนี่ยไม่นะบ่าย 3แล้วเหรอแต่เนื้อเมย์ต้องฆ่าฉันแน่ๆโอ้ยังไงหายแข็งแล้วเนี่ยให้ตายฉันต้องรีบแล้วเร็วเข้าหายแข็งสักทีสิมันละลายไหมเนี่ยบ้าจริงลื่นอีกใช้ความร้อนจากร่างกายแล้วกันโอ้ยเจ้าก้อนน้ำแข็งนี่มันเป่าลมร้อนได้ใช่ไหมบ้าจริงใช้ไม่ได้ผลสักหน่อยบางทีคำตอบอาจอยู่ใกล้ๆฉันก็ได้นะคว่ำหม้อลงและวางเนื้อที่แข็งไว้ด้านบนจากนั้นวางหม้ออีกใบไว้บนเนื้อแล้วใส่น้ำร้อนลงไปหลังจากนั้นไม่นานคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยล่ะเห็นไหมแล้วมันไม่เลอะเทอะด้วยเพราะยังอยู่ในถุงหลังจาก 2-3 นาทีก็ยกหม้อออกได้และเนื้อก็พร้อมทำอาหารแล้วทะดาโอ้แม่คะใช่ค่ะเรื่องเนื้อหนูจำได้เกือบไปแล้วนายเห็นฉันหรือเปล่ากล้ามฉันใหญ่ขึ้น2 เท่านะเพื่อนนาย2 คนล่ำบึกขึ้นนะ ดูพวกเขาอวดกล้ามแข่งกันสิทำไมของฉันน่าเศร้าชะมัดเลยหยิ่งส่วนฉันทั้งตัวมีแต่หนังหุ้มกระดูกเพื่อนมาดูซิกแพคของเซเว่นดีกว่าช้าก่อนเพื่อนจะให้พวกนั้นเห็นท้องแฟบๆไม่ได้รู้แล้วขอฉันนะฉันจะสร้างซิกแพคให้ตัวเองมีแท่งบรอนเซอร์หรือเปล่าใช้มันสร้างซิกแพคได้นะดูดีมากอย่าลืมร่อง V shape สุดเซ็กซี่ทีนี้ใช้แปรงเกลี่ยเส้นที่วาดไว้แบบนี้ก็จะดูมีมิติขึ้นแล้วดูเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมขอบใจนะอ่ะฮะได้ผลด้วยแฮะเฮ้ยดูสิเห็นหน้าท้องนี่ไหมไหนตรงนี้ไงสุดยอดไปเลยใช่ไหมนายคือแรงบันดาลใจนะเพื่อนแต่รับหมัดไหวหรือเปล่าโอ้ใช่ไหวอยู่แล้วว้าวไปอาบน้ำกันเหอะปะโดนต่อยไส้แตกแน่ๆฉันขอฉันเข้าก่อนนะนะเควินแล้วถ้าไม่ได้ล่ะเธอนะฉันขอเข้าก่อนเฮ้ยเกือบพลาดแล้วโว้เขาลืมวางฝาชักโครกลงนี่เควินยายก้นนายมาที่นี่เลยคราวหน้าอย่าลืมวางฝาชักโครกลงอีกนะง่ายขนาดนี้ลิงยังทำได้เลยเห็นไหมจะดราม่าอะไรนักหนาไม่เห็นต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่เดี๋ยวนะเจ้าโยโย่นี้อาจจะช่วยฉันได้ถ้าคุณมองเข้าไปในถังน้ำชักโครกคุณสามารถติดเชือกไว้ได้ในจุดนี้และดึงปลายเชือกอีกด้านลงมาที่ใต้ฝารองนั่งติดเทปให้มันยึดอยู่กับที่และติดเทปไปตลอดเส้นเชือกแบบนี้และเมื่อคุณกดชักโครกฝามันก็จะปิดลงเองนี่แหละเวทมนต์แห่งห้องน้ำแถวแจกของยาวจังเลยผู้หญิงคนนั้นขออะไรน่ะกำลังรีบด้วยสิเราจะลัดคิวไปได้ยังไงเนี่ยใช้ลูกโป่งมาช่วยไงล่ะแต่เดี๋ยวลูกโป่งจะกลายเป็นอย่างอื่นแล้วใครๆก็ต้องให้คุณแม่ไปก่อนแน่นอนโอ้ยเวียนหัวเชิญก่อนเลยค่ะได้ผลแฮะคุณแม่ต้องเหนื่อยมากเลยขอบคุณมากค่ะเรามีคุณแม่มือใหม่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเอาของมาให้นะคะโชคดีนะคะมุกคุณแม่นี่ง่ายสุดๆเลยแล้วมีใครได้ยินไหมนั่นใครช่วยจับเธอไว้ทีเฮ้ยถึงเวลากินขนมแล้วสิแต่แม่รู้ว่าเสียงเปิดขนมจะนำพาความเลอะเทอะมาให้อุ๊บแม่ไม่โอเคแล้วรับได้ดีลูกรักของแม่แต่ฉันก็ยังจะกินมันอยู่ดีพลิกด้านผ้าเช็ดเท้าแบบนี้นำรองเท้าใส่ในบ้านมาวางทาบแล้ววาดโดยใช้มาร์กเกอร์จะได้เห็นชัดๆเมื่อตัดเสร็จแล้วทากาวร้อนลงไปแบบซิกแซกดีที่สุดจากนั้นนำรองเท้ามาวางติดไว้แล้วอย่าลืมอีกข้างด้วยนะพื้นจะต้องสะอาดแน่ๆยกตรงนี้เล็กน้อยทำความสะอาดตรงนั้นนิดหน่อยเปิดเพลงเพื่อช่วยทำความสะอาดสนุกขึ้นได้นะตรงนี้อีกหน่อยเรียบร้อยพื้นของแม่สะอาดแล้ว อ๋อช่างเป็นลูกสาวที่น่ารักจริงๆเจนนิเฟอร์คืนรองเท้าค่ะแม่